ไหนๆก็ไหนๆแล้วเราคุยเรื่อง Winter is coming กันมาสักระยะแม้ว่ามันจะยังไม่ coming แต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีการเขย่ามีการเขย่าให้เห็นกับหุ้นที่ไปลงทุนในยุโรปที่เขามีรายได้หลักจากในยุโรปเขย่าลงมาโดยพร้อมเพรียงกันคำถามคือถ้ามันจะ coming จริงๆหุ้นไทยที่ไปลงทุนในยุโรปเนี่ยผลกระทบก็จะรุนแรงแค่ไหนประเมินกันในภาพรวมนี้กันนะคะกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายค่ะพี่วีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมจริงๆแล้วเราค้างจุดจบของปี1970-1980ไว้สัปดาห์ที่แล้วแต่ว่าบอกคพี่รวีัว่บาขอโฉบแป๊บนึงอย่าเพิ่งไปถึงจุดจบรอบนั้นขอโฉบมาเรื่องนี้นิดนึงเพราะพี่วีก็ทำกันบ้านเรื่องนี้โดยการลงทุนส่วนตัวอยู่แล้วแต่อยากให้พี่วีมองในมุมของนักลงทุนว่าเอาล่ะถ้าเรามีหุ้นที่ไปลงทุนในยุโรปมีรายได้หลักจากในยุโรปแต่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นแน่ๆคือค่าไฟแพงเรารู้อยู่แล้วว่ากำลังซื้อจะลดลงเรารู้อยู่แล้วว่าการท่องเที่ยวก็จะได้รับผลกระทบถ้าอย่างนั้นเราสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วเรากลับมามองที่หุ้นที่เราลงทุนเราต้องทำยังไงต่อคะพี่วีมันขึ้นอยู่กับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหน นะครับเพราะว่าถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นเนี่ยโบต่างประเทศใหญ่ซะด้วยเนาะ นะครับแต่ขจยร่าิงๆทีเดียวก็เจอหมดเลยอ่ะเขาปรับประมาณการหุ้นกลุ่มโรงแรมลงนะฮะไม่ได้ไปดูหุ้นตัวอื่นๆนะครับพวกเราเองนั่นแหละที่อยู่ดีๆเนี่ยไปดูหุ้นตัวอื่นครับใครมีรายได้จากทางยุโรปบ้างนะครับผมมองตรงนี้ครับผมมองว่าสิ่งที่นักลงทุนมองมันแคบเกินไป แคบเกินไปไม่ make sense ที่จะมามองว่ายุโรปเราจะเจอหน้าหนาวหุ้น Miner International นะมีรายได้จากยุโรปหุ้นบางตัวมีการส่งออกไปยุโรปทั้งที่จริงๆเป็นการส่งออกด้านอาหารซะด้วยซ้ำซึ่งโคตรจำเป็นแล้วไม่น่าจะได้รับผลกระทบด้วยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ญี่ปุ่นยุโรปเนี่ยยังไงก็ต้องนำเข้าอาหารนะคือก็บอกเศรษฐกิจแย่แต่อาหารนี่สำคัญนะนะครับไม่น่าได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นถ้าจะถามพี่จริงๆเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มธุรกิจที่ออกแนวฟุ่มเฟือยนิดหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับอย่าง CRC ก็มีรายได้จากยุโรปอยู่แต่มันก็นิดเดียวมิ้นเนี่ยเยอะสุดในธุรกิจโรงแรมเนี่ยเขามีในยุโรป 73% นะครับก็ถือว่าเยอะแล้วก็หุ้น SHR ก็เป็นโรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเนาะที่เขามีรายได้จากตรงนี้ค่อนข้างเยอะแต่ต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าเรามองแคบไปไหมนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศเดียวนะที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวยุโรปเป็นเพียงประเทศแรกๆที่จะมีโอกาสเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัว อย่าลืมนะว่าเรายังมีประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีโอกาสที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจหดตัวเรายังมีประเทศจีนนะที่ก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะฮะแล้วเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ World Bank ก็ออกมาบอกว่าเศรษฐกิจโลกมีโอกาสที่จะเข้านี่พูดถึงเศรษฐกิจทั้งโลกแล้วนะครับไม่ได้พูดถึงเป็นประเทศแล้วนะ World Economy เนี่ยมีโอกาสที่จะเข้าสู่ Recession ครับดูไปดูมา World Bank ก็ความรู้สึกช้าเหมือนกันนะมาบอกเมื่อสุดสัปดาห์แล้วก็บอกอีกหลายประเทศทีเดียวเชียวใช่แล้วด้วยเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวเนี่ยคราวนี้แหละคุณพูดได้แทบทุกอุตสาหกรรมใช่คุณจะบอกปิโตรเคมีก็ได้อ่ะชัดเจนมากเลยเพราะว่าเขาเกี่ยวข้องกับคอน sumer โดยตรงถูกไหมคุณจะไปคุยในเรื่องของธุรกิจส่งออกก็ได้เพราะว่าส่งออกเนี่ยของบ้านเราถ้าไม่รวมสินค้าเกษตรนะเอาสินค้าด้านแบบเซมิคอนดักเตอร์สินค้าเทคโนโลยีเนี่ยก็เยอะอยู่ยังไม่รวมส่งออกชิ้นส่วนยานยนต์อีกนะครับเพราะว่าความต้องการยานยนต์ก็ต้องลดลงอะรถยุโรปเนี่ย KCE ก็ส่งชิปไปที่รถเบนซ์รถ Volkswagen ในยุโรปเหมือนกันอีกอะนั้น
เพราะฉะนั้นถ้าคุณจะคุยกันในเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนี่ยไม่มีอันไหนไม่กระทบเรามาหาหุ้นกันไหมว่าตัวไหนไม่กระทบสโคปจะแคบลงสโคปจะแคบลงนะเพราะฉะนั้นหุ้นที่จะไม่ได้รับผลก็คือยุโรปเนี่ยถ้าคุณเจาะไปเฉพาะยุโรปอย่างเดียวแล้วคุณมองว่าโอเคใครที่ทำธุรกิจในยุโรปเนี่ยผมว่าแบบมันก็แคบอ่ะเพราะในยุโรปเนี่ยมันไปกระเทือนกับเศรษฐกิจอื่นๆในโลกอ่ะมันจะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแต่แน่นอนฮะบางคนก็มองระยะสั้นอะไรอย่างจะระยะสั้นนะก็ระยะสั้นเรามองกันไปที่ผลกระทบไปแล้วแล้วคนที่ได้เป็นบวกมีไหมก็ราคาก๊าซธรรมชาติจะขึ้นใช่ปะปตท.สผ.ก็จะน่าจะได้ประโยชน์บ้านปูคนมีการใช้ถ่านหินมากขึ้นนะครับอันนี้ฮะคือหุ้นที่จะได้ประโยชน์จากการที่ยุโรปเองเนี่ยจะขาดแคลนเรื่องของพลังงานแล้วก็จะทำให้ราคาก๊าซกับจริงๆเนี่ยถ้าใครลงทุนยูเรเนียมได้เนี่ยก็อาจจะลงทุน ETF ยูเรเนียมก็ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนหลายๆประเทศเนี่ยเริ่มออกมาบอกว่าเฮ้ยเรามาเปิดโรงงานพลังงานนิวเคลียร์กันเถอะนะมาทดแทนใช่หลังจากที่ปิดไปแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมจอยใครเป็นผู้ส่งออกยูเรเนียมรู้ไหมใครครับพี่รัสเซียอยากใช้หรอมันก็วนลูปอยู่อย่างนี้นะมันจะไปยังไงเนี่ยอยากใช้หรออ๋อหรออยากใช้หรออูตินก็บอกแบบเนี้ยอ๋ออยากใช้หรอมานี่มาหาฉันนี่มาอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาไปส่งการให้คุณแล้วเขาส่งยูเรเนียมให้คุณไปคือจริงๆมันมีอีกประเทศหนึ่งคาคาสถานแต่ว่ายูเรเนียมเนี่ยก็ต้องส่งผ่านรัสเซียคือยูเรเนียมมันไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้มันก็ต้องส่งผ่านพื้นดินไปอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแต่ถ้าเสียประโยชน์แน่ๆก็ธุรกิจที่ส่งออกไปที่ยุโรปก็คือธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ธุรกิจที่ไปเปิดห้างอย่างเช่น CRC ธุรกิจที่ไปเปิดโรงแรมนะครับก็คือ SHR แล้วก็ตัว Miner Internationalส่วนธุรกิจอาหารเนี่ยพี่เฉยจะมีธุรกิจที่ทำปีโตในยุโรปก็คือจะมี IVL นะครับที่อาจจะได้รับผลกระทบนอกนั้นเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเฉยๆอ่ะมันแบบอย่างอาหารเนี่ยพี่ว่ามันไม่ได้รับผลกระทบเท่าไหร่หรอกนะครับในแง่ของระยะสั้นอันนี้เราก็มองระยะสั้นนะครับแต่พอมองไปในระยะกลางยาวเนี่ยเราต้องบอกนิดนึงเอาระยะกลางก่อนนะระยะกลางยาวอย่าเพิ่งพูดระยะกลางเนี่ยเราก็ต้องไปคุยกันว่าโลกเนี่ยเราต้องเจอเศรษฐกิจหดตัวไม่ใช่เฉพาะแค่ยุโรปแล้วล่ะนั่นหมายถึงว่าหุ้นส่งออกหุ้นพลังงานหุ้นปิโตรเคมีนะครับหุ้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยรุ่นหุ้นบริการอะไรเนี่ยก็จะโดนผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ลดลงพูดง่ายๆคือเรามาหาหุ้นที่ไม่โดนดีกว่าจากเศรษฐกิจโลกที่ลดลงนะครับประเทศจีนเองก็มีปัญหาต่อมาว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวประเทศไทยเยอะพอไหมจากที่เราตั้งเป้าไว้ปีหน้า19ล้านคนจะถึงหรือเปล่าอีกก็ต้องตั้งคำถามอีกส่งออกปีหน้าเราคาดการว่าจะเป็นบวกแล้วส่งออกปีหน้าลบจะเป็นยังไงล่ะเพราะว่ายุโรปก็แย่อเมริกาก็แย่จีนก็แย่ถามหน่อยเถอะ3ประเทศใหญ่ๆในโลกนี้แย่แล้วเราจะส่งออกไปให้ใครครับคือจะส่งออกยังไงอ่ะเขาไม่เอาอ่ะเขาไม่บริโภคอ่ะเขาอาจคือคนที่คิดซื้อ iPhone 14ตอนนี้อีก6เดือนอาจจะเสียใจก็ได้นะรู้งี้ไม่ซื้อดีกว่าคิวยาวมากนะพี่คิวยาวมากๆเห็นอยู่ก็นึกว่าเข้าคิวซื้อขนมกันอ๋อซื้อ iPhone เหรอแต่ก็เข้าใจนะสินค้ามันต้องมีนะครับแต่ก็ปีหนึ่งมีสักครั้งหนึ่งอย่าบ่อยเนาะอย่าไม่ใช่ว่ามือถือเสร็จเดี๋ยวไปต่อด้วยแท็บเล็ตแล้วก็ไปต่อด้วยหูฟังแล้วก็ไปต่อด้วยกล้องถ่ายรูปแต่ใหญ่หน่อยก็ไปด้วยรถยนต์ซื้อคอนโดแม่งเลยเศรษฐกิจโลกแบบนี้เรามาระวังนิดนึงเพราะฉะนั้นระยะกลางเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดหุ้นจะได้รับผลกระทบทั้งหมดนะครับระยะกลางนั่นหมายถึงว่าเราก็ยังมองว่าระยะกลางตลาดหุ้นเนี่ยมีแนวโน้มที่ยังคงเป็นขาลงอยู่นะครับยังเป็นขาลงอยู่อันนี้คือต้องบอกว่าทั่วโลกทั่วโลกอันนี้คือทั่วโลก
ซึ่งมันก็จะสเปรดเอามาจากไอ้สิ่งที่จอยถามนั่นแหละว่าแล้วยุโรปไปแล้วจะเป็นยังไงคือยุโรปไปแล้วทุกคนจะมีความสุขเนี่ยพี่ไม่คิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เออมันเป็นไปไม่ได้อ่ะมันก็ต้องกระเทือนไปถึงประเทศอื่นๆในโลกนี้ด้วยเหมือนกันแต่คุณผู้ชมบอกว่าฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณผู้ชมจะเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมนี่เราคุยกันแค่ยังนี่คือสิ่งที่ยังไม่เกิดนี่คือสิ่งแต่มันจะเกิดแต่มันจะเกิดแล้วเราก็ประเมินพี่วิวก็ประเมินผลในส่วนของระยะสั้นที่เราตกใจกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปในระยะกลางระยะกลางที่เรามอง 1,400 สิ่งที่มันจะเกิดและมันตอนนี้มันยังไม่เกิดแต่มันมีโอกาสจะเกิดนะมันมีโอกาสจะเกิดดอกจันแต่เมื่อกี้ฟังปิงพูดแล้วเนี่ยก็ภาวนาไว้อย่าให้ปิงมันถูกนะเดี๋ยวอีก3วันรู้เดี๋ยวอีก3วันรู้ไม่คือผมไม่ได้บอกว่าจะกี่เปอร์เซ็นต์หรือว่าเปอร์เซ็นต์จะเป็นยังไงนะปิงมันมองปีหน้ามันคือ 5% น่ะดอกเบี้ยกำลังยึดคิดว่า 4% ครึ่งเนี่ยอัตราการว่างงานก็พุ่งไป 6% แล้ว มันจะไปถึง 5 มั้ยเนี่ยอะไรอันนี้ก็เอาไว้เป็นหาปลายเปิดแล้วกันแต่ว่าดอกเบี้ยขาขึ้นแน่นอนแล้วไปดึงเศรษฐกิจโลกนั่นคือระยะกลางเพราะฉะนั้นระยะกลางเนี่ยกลุ่มที่จะที่ดีควรจะเป็นกลุ่มที่ defensive นะครับปันผลสูง PE ไม่แพง3อย่างนะ defensive dividend แล้วก็ PE ไม่แพงจนเกินไปนะครับซึ่งคะเดี๋ยวก่อนพี่วีเพราะตอนนี้แน่นอนไม่ใช่เอาหุ้นไม่ทันแล้วคุณผู้ชมเพราะตอนนี้8:30อ้าวเออใช่เดี๋ยวพี่วีจะต้องวิ่งจากชั้น20ลงไปข้างล่างไปชั้น18ใช่ไปชั้น18ขอติดคุณผู้ชมไว้ก่อนนะกับ3หัวข้อนี้นะเพราะว่าเราบอกว่าระยะสั้นเรารู้แล้วว่าเราจะต้องเจออะไรบ้างแต่ว่าระยะกลางระยะกลางเรามีการบ้าน3ส่วนเดี๋ยวเรามาดูกันสัปดาห์หน้าว่า3ส่วนนี้เราจะต้องทำการบ้านอะไรต่อเนื่องบ้างหรือเปล่าจะได้ทำกันจริงๆจังๆแล้วจากนี้ไปนะคะวันนี้ขอบคุณพี่วีมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไม่เตือนก็ไม่รู้ว่า 8:30 กำลังเพลินพี่วีทำการบ้านมาให้นะคะคุณผู้ชมแต่ว่าพี่วีติดในส่วนของพายเดี๋ยวไปต่อที่เพจของพายนะคะแต่ว่ากลับมาเราบอกแล้วว่ารายการของเราจะต้องเน้นในเรื่องของการเอาข้อมูลมาทำเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่คุณผู้ชมตามต่อนะคะทุกๆวันเราจะมีการบ้านแบบนี้ให้เราได้ติดตามกันโดยเฉพาะยิ่งในภาวะที่ตลาดจะยิ่งผันผวนหนักขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะคะ